The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือ The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางซึ่งเขียนโดยคุณเซเฟเดียนแอมมันส์โดยหนังสือเล่มนี้จะพาเราทุกคนเดินทางไปพบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญของเงินและทำไมบิตคอยน์ถึงได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้บทที่1เงินคืออะไรนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยและตั้งคำถามอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากเราจะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าในอดีตนั้นเคยมีสิ่งของต่างๆที่ถูกใช้แทนที่ของเงินอยู่โดยสิ่งของเหล่านั้นจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ประการนั่นก็คือ 1. ต้องเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะเงินช่วยให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนสินค้าได้โดยตรง 2. ต้องเป็นหน่วยวัดมูลค่าเพราะเงินช่วยให้ผู้คนสามารถวัดมูลค่าของสินค้าและบริการได้และ 3. เงินต้องเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าโดยเงินนั้นจะช่วยให้ผู้คนสามารถเก็บรักษามูลค่าของพวกเขาได้เมื่อเวลาผ่านไปตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์เงินเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสิ่งที่ใช้เป็นเงินที่ดีมักจะเป็นสิ่งของที่หายากเพื่อให้ผู้คนที่ต้องการเก็บรักษามูลค่าของมันไว้ได้เช่นทองคำแร่เงินหรือเปลือกหอยหายากเป็นต้นบทที่2ประวัติศาสตร์ของเงินในยุคแรกนั้นมนุษย์ใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรงเมื่อต้องการสินค้าชนิดอื่นขณะที่วิธีการนี้ก็ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่มากมายหากความต้องการสินค้าหรือปริมาณของสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีไม่ตรงกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสังคมมนุษย์ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแก่กันนั่นก็คือเงินโดยช่วงแรกนั้นเงินสามารถเป็นได้ทั้งวัวเกลือเปลือกหอยหรือโลหะหายากหลังจากผ่านการเวลามานั้นสังคมได้ค้นพบว่าโลหะหายากทั้งเงินหรือแร่ทองนั้นต่างเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันทองคำถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นเงินเนื่องด้วยคุณสมบัติความแบ่งแยกได้ความทนทานความสะดวกสบายความเป็นที่รู้จักและความต้านทานการเสื่อมสภาพทำให้ทองคำเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือในการเก็บรักษามูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดีซึ่งการเลือกใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากความตกลงปลงใจของตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำสั่งหรือแนวคิดของรัฐบาลที่ปกครองในช่วงระยะเวลานั้นจึงถือได้ว่าทองคำเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลและเป็นสิ่งของของผู้ถือครองของมันอย่างแท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญและธนบัตรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนโลหะหายากโดยในช่วงแรกนั้นธนบัตรที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนโลหะหายากถือว่าเป็นตัวแทนของทองคำและสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ตามสัดส่วนมูลค่าในธนบัตรขณะที่รัฐจำเป็นต้องมีทองคำเป็นหลักประกันในการพิมพ์ธนบัตรออกมาเพื่อหมุนเวียนในระบบแต่ในช่วงศตวรรษที่20นั้นรัฐบาลได้เริ่มออกธนบัตรกระดาษที่ไม่อ้างอิงถึงโลหะมีค่าธนบัตรเหล่านี้เรียกว่าเงินเฟียตซึ่งไม่ได้มีค่าในตัวเองแต่คุณค่าของมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลรับรองให้และเงินเฟียตนี้เองที่นำโลกเราไปสู่ปัญหาทางด้านการเงินที่ติดตามมาอีกมากมายเงินเฟียตมีจุดอ่อนหลายประการโดยคุณสมบัติของเงินเฟียตที่สามารถพิมพ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้มูลค่าของเงินลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทำให้ผู้คนยากจนลงโดยมันจะเข้าไปลดอำนาจการซื้อของประชาชนรวมไปถึงทำให้คนยากจนจนลงเพราะเงินออมของพวกเขาจะมีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปบทที่3เงินดิจิทัลบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาโดยโปรแกรมเมอร์ลึกลับซึ่งมีนามว่าซาโตชินากาโมโตซึ่งมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อลบข้อบกพร่องของระบบการเงินในปัจจุบันโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการควบคุมของรัฐบาลบิตคอยน์เป็นเงินที่มีลักษณะเฉพาะในรูปแบบการกระจายศูนย์
ถูกบริหารจัดการโดยเครือข่ายส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยไร้ส่วนกลางเช่นรัฐบาลหรือธนาคารกลางโดยเฉพาะจำนวนสูงสุดที่มันจะมีได้คือ21ล้านบิตคอยน์ซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติด้านความหายากเช่นเดียวกับทองคำและมูลค่าของบิตคอยน์จะไม่ลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปนอกจากนี้บิตคอยน์ยังแบ่งแยกได้ง่ายซึ่งหมายความว่าสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยที่เล็กลงได้เพื่อใช้งานและคุณสมบัติในความทนทานทำให้มันไม่เสื่อมสลายหรือเสื่อมสภาพสูญหายไปบวกกับคุณสมบัติด้านความสะดวกในการพกพาทำให้เราสามารถส่งบิตคอยน์ไปยังบุคคลใดก็ได้ในโลกในเวลาใดก็ตามเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยน์คือระบบบล็อกเชนที่สร้างความปลอดภัยมั่นคงและเกิดความโปร่งใสให้กับทุกบัญชีที่อยู่ในระบบโดยคุณสมบัติการกระจายศูนย์นั้นหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยน์จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทั่วโลกเมื่อมีการโอนบิตคอยน์เกิดขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนและบล็อกเชนนี้จะถูกบันทึกเป็นชุดๆเรียกว่าบล็อกโดยบล็อกใหม่จะถูกเพิ่มลงในบล็อกเชนทุกๆ10นาทีและข้อมูลในบล็อกเชนนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากได้รับการยืนยันโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกทำให้ตัวมันปราศจากการถูกปิดกั้นและป้องกันการทุจริตของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบบิตคอยน์ได้อย่างดีบทที่4คำถามเกี่ยวกับบิตคอยน์บิตคอยน์นั้นแตกต่างจากสินทรัพย์ทางกายภาพอื่นๆโดยมูลค่าของมันจะถูกกำหนดขึ้นมาจากกลไกของตลาดความไร้ศูนย์กลางและประโยชน์จากการใช้งานในการแลกเปลี่ยนซึ่งรวมไปถึงความสามารถในการเก็บมูลค่าของตัวมันเองทำให้ตัวมันเองสามารถทำงานในฐานะของเงินได้เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นเงินตลอดในช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์สำหรับความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมนั้นบิตคอยน์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเข้ารหัสขั้นสูงทำให้ตัวมันยากต่อการเกิดการทุจริตแต่หากมีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทำให้มูลค่าของบิตคอยน์นั้นลดต่ำลงเป็นอย่างมากและทำให้ต้นทุนในการทุจริตระบบนี้สูงเกินกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทุจริตนั่นเองซึ่งเปรียบเสมือนเกมเทียรี่บิตคอยน์นั้นยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นความไม่แน่นอนของกฎระเบียบโดยบิตคอยน์ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์จากทางรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลความไม่แน่นอนของราคาราคาของบิตคอยน์นั้นยังมีความผันผวนอยู่สูงอุปสรรคในการเข้าถึงบิตคอยน์นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนแต่ขณะเดียวกันนั้นบิตคอยน์เองก็มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับระบบการเงินเช่นการเพิ่มเสรีภาพทางการเงินโดยบิตคอยน์สามารถช่วยผู้คนมีเสรีภาพในการใช้จ่ายออมทรัพย์และลงทุนโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือสถาบันการเงินใดๆนอกจากนี้มันยังช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมโดยบิตคอยน์นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลนั้นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ในบิตคอยน์มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินบิตคอยน์ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินโดยรวมโดยการลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลโดยสามารถกล่าวโดยสรุปว่าอนาคตของบิตคอยน์นั้นยังมีความไม่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามบิตคอยน์นั้นก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้เช่นเดียวกันสำหรับเนื้อหาของ The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่และศูนย์กลางจะสรุปจบลงที่ตรงนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถหาอ่านกันได้จากร้านหนังสือทั่วไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ